เรื่องของการคิกออฟจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนะครับโดยทางสำนักงานธกส.จังหวัดสงขลาครับคิกออฟจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทซึ่งอำเภอระโนดนะครับมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการโอนเงินมากที่สุดนะครับจำนวนกว่า 2,000 รายเป็นเงินกว่า30ล้านบาทครับนายนวรัตน์ทองพูนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566และคณะกรรมการธกส.โดยนายจุลพันธ์อมรวิรัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ได้เห็นชอบนะครับให้ธกส.ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่ายนะครับรวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 54,336 ล้านบาทให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิต 2566/2567เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือนพร้อมจัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกรเป็นรายภูมิภาคแบ่งเป็น5รอบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนี้ครับในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ได้รับรายชื่อเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวน 8,960 รายทำการโอนเงินแล้วจำนวน 100.77 ล้านบาทเป็นของจังหวัดสงขลา 2,416 รายเป็นเงิน 35.91 ล้านบาทและอำเภอที่มีการโอนมากที่สุดนะคะคืออำเภอระโนด 2,112 รายเป็นเงินกว่า30ล้านบาทซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAA Connect ทาง LINE BAAC Family อีกด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะรัฐบาลก็ได้มอบนโยบายให้จัดทำมาตรการคู่ขนานเพื่อดูแลและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกแบบครบวงจรอีก2มาตรการได้แก่1ก็คือสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2566/2567วงเงินรวม 34,000 ล้านบาทและก็2นะคะสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2566/2567วงเงินรวม 10,000 ล้านบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรคอลเซ็นเตอร์ค่ะ02-555-0555ค่ะโครงการค่าบริหารจัดการคุณภาพข้าวนะครับของเกษตรกรผู้ทำนานะครับปี 66/67 เนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์ก็คือว่าต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นผู้ปลูกข้าวปี 66/67 นะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ก็คือว่าจะต้องมีพื้นที่ที่ทำนานะครับไม่เกิน20ไร่ต่อรายนะครับซึ่งจะได้ค่าชดเชยไร่ละ 1,000 บาทนะครับวงเงินต่อรายสูงสุดก็ไม่เกินรายละ 20,000 บาทนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับธกส.จะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยตรงนี้ให้เป็นเวลา5วันนะครับเริ่มจากวันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับนับจากนี้ไป5วันก็จะดำเนินการจ่ายให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ครบทุกรายนะครับส่วนรายไหนที่ว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีก็ดำเนินการนะครับให้เข้ามาติดต่อที่ธกส.ได้เลยนะครับเราก็จะประสานงานกับกรมส่งเสริมให้นะครับว่าติดปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะดำเนินการจัดการจ่ายเงินให้ครบถ้วนทุกรายนะครับนางพัชรีเทพไพฑูรย์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและได้รับเงินจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับไร่ละ 1,000 บาทเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ให้ความสำคัญแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทำให้มีความหวังขึ้นอีกครั้งและถือเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างมากและจะใช้เงินที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับก็ทำนาก็ลงทุนมากอะค่ะต้องค่าใช้จ่ายเยอะก็รู้สึกดีใจอะค่ะก็ขอขอบคุณรัฐบาลอะค่ะที่มอบเงินไร่ละพันในครั้งนี้ค่ะเมื่อกี้กดไป 10,000 นะคะได้ทั้งหมด 20,000 นะคะเอาไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะและก็เอาไปลงทุนเกี่ยวกับการทำนาค่ะ
ก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของชาวนากระดูกสันหลังของชาติอะค่ะก็จะใช้เม็ดเงินนี้คุ้มค่าที่สุดนะคะในการผลิตข้าวในการทำนาครั้งต่อไปค่ะขอบคุณรัฐบาลมากๆค่ะที่มอบเงินช่วยเหลือชาวนาในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ